ความแห้งแล้งคือปัญหาของเกษตรกรแถบภาคอีสานแต่ความยากจนคือปัญหาของเกษตรกรทุกภาคของประเทศเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนอ้อยล้าอีสานแล้งคุณผู้ชมครับน้ำยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพาะปลูกพืชควบคู่ไปกับดินที่ดีหากพื้นที่ใดบริบูรณ์ไปด้วยน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินที่ดีความเจริญงอกงามก็ย่อมเกิดขึ้นได้กับพื้นที่นั้นๆอย่างแน่นอนนะครับแต่กลับกันหากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำผืนดินเสื่อมสภาพอาชีพเกษตรกรไทยผู้ให้ชีวิตนี้ก็ยังคงถูกความยากจนรุมเร้าไม่เปลี่ยนแปลงฟังจากวิทยุชุมชนอาจารย์ประเสริฐแกเป็นคนออกสัมภาษณ์การเกษตรทางเกษตรตามจังหวัดต่างๆก็เอามาเปิดเราก็ไปทำไร่เราก็เปิดวิทยุทิ้งไว้ก็ได้ยินเขาบอกของเขาบอกดินเขาร่วนซุยมีไส้เดือนแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะจ้ะก็ทำอะไรครับเขาคนที่เขาให้สัมภาษณ์เขาปลูกมันอยู่ที่เพชรบูรณ์จ้ะฟังแล้วเกิดจะจุดประกายเลยตรงนี้เราต้องทำต้องตามเขาจ้ะก็มาลองกับข้าวเราก็ถึงผลผลิตเราไม่ได้มากเหมือนเขาให้สัมภาษณ์คนนั้นครั้งแรกนะแต่เราก็ภูมิใจที่ข้าวไร่ก้าใจตายแล้วนี่มันยังกลับมาให้เราได้กินจ้ะมันเป็นยังไงฮะมันถึงจะตายมันแล้งคือนาเรามันเป็นนาที่โดนไม่ใช่ชนประทานเหมือนเขาเราก็ทำรอฝนธรรมชาติทีนี้มาดูต้นข้าวเหลืองกันทั้งทุ่งไปแล้วโอ้ครั้งแรกตายแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยปีนี้ก็มีแต่คนเขามาดูเขาก็บอกมันจะตายจริงๆของน้าก็เป็นของใครก็เป็นเพราะว่าปีนั้นมันแรงมากปี52เสียใจเราก็รอแต่ผลผลิตที่เราทำเนาะเราอยู่กับเกษตรเราก็เสียใจที่ของต้นข้าวเราไม่ดีจ้ะรอธรรมชาติจ้ะอุตส่าห์ทำอุตส่าห์รอมันจะไม่ได้ซะแล้วอย่างเงี้ยพอมาได้มาฟังปุ๊บไปหาซื้อมาจ้ะมาคอยสังเกตดู3วันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก4-5 วันถึงจะมียอดเล็กๆขึ้นมาแล้วเริ่มแล้วพอมาไงมาดูทุกวันจ้ะมาดูทุกวันเพราะมาดูน้ำด้วยเพราะว่านาเรามันเป็นที่เนินมันไม่อยู่น้ำมันจะไหลลงไปเราก็ต้องเที่ยวมาดูของเราไปบอกแฟนจ้ะไปดูพ่องไปดูมันมาแล้วมันมีต้นข้าวแล้วจริงไหมน่ะเขาไม่เชื่อเขาไม่มาดูเลยแหละเพราะว่าเขาหมดกำลังใจไปแล้วเขาคิดว่าข้าวเราตายไปแล้วมาเห็นเขาก็ดีใจไปโทรไปบอกอาจารย์ประเสริฐไปข้าวเราได้กินแล้วร่องรอยการมาเยือนของไส้เดือนในฤดูฝนบนดินไร่อ้อยยังคงพบเห็นได้ชัดเจนสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พลิกชีวิตเกษตรกรรายนี้เมื่อปีที่ผ่านมากระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นวิธีปฏิบัตินำมาสู่ความยั่งยืนของผืนดินและชีวิตชาวไร่ชาวนาในแถบนี้ทำกลางการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติด้วยวิธีแห่งธรรมชาติก่อนหน้านี้ที่คนอื่นเขาไปทำข้าวตายไม่ได้ทั้งรวงพอปีที่สองพี่ใช้เกษตรดินดีรองพื้นเขามามองเขามาแอบมองเดินกันคนละคันนาเนี่ยเขาแอบมองว่ามันใช้ปุ๋ยอะไรหว่านทำไมเหมือนเม็ดหัวอาหารหมูเนาะเขาว่าอย่างนี้แต่เขาไม่พูดพอปีที่สองพี่ทำข้าวพี่ไม่ตายสักต้นพอข้าวงามได้แตกกอได้สักประมาณเดือน2เดือนเขาแบกปุ๋ยลงไปเลยนะท้องนาเขาจะแบกยูเรียแบกอะไรของเขาลงไปทีนี้พี่กับลูกชายไปที่หลัง
ขาก็ร้องมาเลยมึงใช้ปุ๋ยอะไรทำไมข้าวมึงไม่ตายไปนี่เขาร้องว่าอย่างนี้เราก็บอกเนี่ยเนี่ยมาดูเอาก็ใช้อย่างนี้แหละนวัตกรรมดินดีบอกอย่างนี้ทีนี้เขาตามปีหลังมาเขาทำตามข้าวเขาไม่ล้มข้าวเขาใช้รถเกี่ยวไม่มีข้าวไม่มีข้าวหล่นไม่มีข้าวหกเขาดีใจเขามาคุยกับพี่ใหญ่เลยเองไปได้มาจากไหนวะก็ฟังจากวิทยุแหละตาทำไปเถอะทำตามธรรมชาติเนี่ยดีแล้วปีหลังมาเขาก็ทำตามจ้ะพอใจอยู่ได้เราก็ใช้ชีวิตของเราตามกระติดเราได้สบายจ้ะทุกวันนี้มีหนี้ไหมหนี้ก็มีแต่เป็นหนี้ที่เราไปซื้อที่นาใหม่จ้ะซื้อที่นาเพิ่มใหม่อีกแปลงหนึ่ง3ไร่3งานจ้ะเราก็ผ่อนไปก็จะใช้ผืนดินนี่แหละจ้ะปลดหนี้จ้ะทำไปผ่อนไปจะทำยังไงจะใช้ผืนดินทำไงก็ทำเกษตรอยู่อย่างนี้แหละเราชีวิตเกษตรอยู่แล้วจ้ะเกิดมาก็เห็นผืนนาผืนไร่ถึงเรายังไม่เคยมีมาก่อนเราก็หามาได้เราก็ภูมิใจต้นอ้อยของสุนันเติบโตให้ผลผลิตจากรุ่นสู่รุ่นบนผืนดินอันถูกหล่อเลี้ยงด้วยดินที่ดีดูแลด้วยไส้เดือนไร่อ้อย10กว่าไร่ถูกขยายไปตามท้องทุ่งนาใกล้เคียงเพื่อเตรียมการขยายพันธุ์เพิ่มชาวนาในละแวกหันมาเปลี่ยนท้องนาบางส่วนของตนเองเป็นไร่อ้อยและเริ่มบำรุงดินตามแนวทางเกษตรดินดีเมื่อชาวอีสานปฏิเสธชะตากรรมบนความแห้งแล้งจากธรรมชาติไม่ได้การค้นหาวิธีอยู่ร่วมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เกิดวิถีสืบต่อเพื่อเอาชีวิตรอดกระทั่งเกิดวิถีใหม่ขึ้นกับชาวบ้านนำไปสู่การพลิกฟื้นชีวิตพืชพันธุ์อันเติบโตหล่อเลี้ยงชีวิตของลูกอีสานเช่นเดียวกับชีวิตของหญิงแกร่งแห่งจังหวัดชัยภูมิคนนี้สุนันท์ ฐานัท มูลทองสงฆ์ รายงานเราก็มีกำลังใจที่ยังมีแม่กับพี่สาวแล้วก็แฟนคอยช่วยกันพี่น้องทุกคนรักกันอ่ะที่มีกำลังใจอยู่ต่อตู้กับชีวิตมาจนป่านนี้ตัวฉันจะพิกลพิการร่างกายแต่หัวใจฉันยังครบสมบูรณ์ก่อนจะขอยัดยืนด้วยศักดิ์ศรีของเกษตรกรไทยแม้ใครจะมองจะเวทนาให้คนไม่มีค่าดูไร้ราคาในสังคมแต่ใจฉันไม่เคยจะสฉันนี่สินก็มากมายต้องออกไปขายแรงงานในต่างแดนสิบกว่าปีสุดแสนนี่มันแดนในรกทะเลทรายกลับมาสามขาถึงที่การกลับมาสามต้องนอนรักษาจนหมดตัวคิดอยากตายแม้ตัว
ัวฉันเก็บเศษขยะหากินไรสิ้นเกียรติยศศักดิ์ศรีสิ่งเดียวที่มีให้สู้ต่อคือครอบครัวอยู่ข้างหลังก็มันจนบางครั้งไม่มีแม้เงินให้ลูกน้อยไปโรงเรียนหวังสักวันต้องมีสักวันแต่ข้าวไม่ล้มอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้มไม่ขึ้นแข้งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอถ้าเพราะอะไรดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ไส้เดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอดไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีTorchคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหาร
มีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่